สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world ทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับว่าภาพนี้คืออะไรทุกคนเห็นภาพนี้ก็รู้แล้วครับว่ามันคือเหตุการณ์อะไรใช่แล้วครับวันนี้จ่าจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีการพยายามฆ่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไม Secret Service แล้วไอ้ทนายเปอร์หลายทีมเลยไม่ใช่มีแค่ทีมเดียวนะครับมีหลายทีมเลยมีทั้งระดับโลโก้ก็เหมือนเจ้าหน้าที่ระดับตำบลเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเจ้าหน้าที่ระดับประเทศมีสไนเปอร์หลายทีมมีหน่วยสวาทไม่ใช่สวาทพิษสวาทแต่หน่วยสวัสดนะครับผมสวัสดสวัสดนั่นแหละปืนที่ใช้ AR-15 effective range ประมาณ600ยาร์ดหรือ530เมตรแล้วไอ้คนยิงเนี่ยอยู่เพียงแค่134เมตรจากที่จุดยิงเพราะว่าถ้ามือนี่มือแม่นนี่แม่นเลยนะโอ้โหมาครับมาทำความเข้าใจครับว่ามันเกิดเหตุนี้ได้ขึ้นอย่างไรโอ้โหโอเคครับเนาะเด็กคนนี้ก็ถือว่าอายุ20ก็ถือว่าเด็กนะยังเป็นไอ้คนที่อายุยังไม่เยอะแล้วจากการที่ได้ดูข่าวและสัมภาษณ์แล้วก็ทั้งมีอินเวสติเกเตอร์ทางการไปตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าคนนี้มีผู้ช่วยเหลือไหมมีอะไรมีคุณพ่อคุณแม่รู้เรื่องหรือเปล่าแปลว่าเขาบอกว่าไม่มีไม่เจอเขาบอกว่าคนนี้ก่อการคนเดียวคิดค้นคนเดียวเขาบอกว่าแล้วปืนนี่มาจากไหนเอามาทำอะไรยังไงก็คือคุณพ่อนะครับเป็นคุณพ่อก็เป็นคนที่มีชอบปืนเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยน้องคนนี้ซื้อปืนแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเยอะจนไปอยู่ในลิสต์ที่ FBI ที่แบบมันแบบเฮ้ยไอ้นี่น่าจะจับตามองแต่ซื้อมาซื้อเยอะแต่ซื้อแบบทยอยซื้อแต่ถ้าคนซื้อตูมเดียวเนี่ย FBI มาเยี่ยมที่บ้านแน่คนนี้ก็เลยแบบไม่ได้อยู่ใต้เรดาร์นะครับเขาไม่ได้ตามอยู่ในลิสต์ที่เขาตามหาแล้วก็มีอดีตแบบว่าพยายามซื้อระเบิดแล้วก็ดูพวกอินเทอร์เน็ตหาของต่างๆอะไรเงี้ยสร้างระเบิดคือประดิษฐ์ระเบิดมีรีโมทกดระเบิดนั่นคือสิ่งที่เขาไปค้นหาก็แปลว่าน้องนี่เขาคงแบบเป็นคนที่แบบคิดค้นที่แบบคงนิดหน่อยละนะสัมภาษณ์พ่อแม่บอกไม่รู้ I don't know สรุปแล้วเด็กคนนี้ก็มีการฝึกฝนใช้ปืนนะครับไปยิงปืนกับพ่อนะก็ใช้ปืนใช้อาวุธก็ได้มาจากพ่อรู้สึกพ่อแม่อาจจะมีปัญหาทางคดีด้วยนะถ้าเหมือนแบบปล่อยปละเลยอะไรประมาณนี้นะจะต้องดูยาวๆมาทำความเข้าใจครับรูปนี้คือถ้าจุดแดงๆที่เราเห็นตรงนี้นะจุดแดงนี่คือตรงชูตเตอร์อยู่ส่วนไอ้จุดสีฟ้าข้างบนน่ะนั่นคือ Secret Service เป็นพวกสไนเปอร์ทีมที่อยู่บนหลังคานั้นส่วนสีส้มน่ะทรัมป์อยู่ตรงนั้นเราดูนะครับว่าจากสไนเปอร์ของไอ้ Secret Service ไปถึงชูตเตอร์อยู่แค่134เมตรส่วนของทรัมป์นี่ประมาณ137เมตรแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะมีทีม Secret Service มี Police มี Sheriff มีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมขอบอกเลยว่าทีมอารักขาของทรัมป์ทีมนี้ทั้งทีมเลยนะไม่ใช่แค่ระดับนี้แต่ทุกระดับเลย fail เหตุผลที่ผมบอกว่า fail ก็คือว่ามันมีคนตายแล้วมันมีคนตายจริงนะครับมีคนบาดเจ็บ2คนนะครับแล้วคนตาย1คนที่แบบนั่งอยู่ข้างหลังเวลาใครไปดูปลาสายอะไรก็อย่าไปนั่งตรงๆกับไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องตลกอย่าไปนั่งหลังๆนะผมเตือนนะก็นั่งข้างๆดีกว่าอ่ะมาดูภาพต่อไปครับภาพนี้ก็เห็นชัดหน่อยนะก็ดูแล้วว่า134 137เมตรแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือในการสัมภาษณ์ในการสืบสวนเขารู้กรณีนี้แล้ว1ชั่วโมงครึ่งหรือ90นาทีก่อนที่จะมีการเหตุการณ์ยิงครั้งนี้แต่ด้วยการที่ว่าเป็นระดับตำรวจนะตำรวจเราพูดตำรวจเราจะได้ให้เข้าใจกันง่ายๆเนาะตำรวจคือ police sheriff ก็คือพวกระดับตำรวจของอำเภอแล้วก็จะมี secret service ก็คือผู้ปกป้องอารักขาของทรัมป์ทีมโดยตรงนะครับมีบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ secret service ที่บินมากับทรัมป์เนี่ยควรที่จะไปคุยกับพวกโลโก้ออโตริตี้หรือว่าพวกทีมระหว่างจังหวัดระหว่างอำเภอและระหว่างตำบลสรุปแล้วไม่มีไม่มาเขาก็เอะใจเหมือนกันว่ามันเป็นสิ่งที่ควรที่ต้องคุยต้องพูดกันจากประสบการณ์ที่ผมเคยไปนะแล้ว
ไปงานเหล่านี้นะที่มีคนสำคัญมาระดับทหารระดับประเทศมาเนี่ยอุ้ยบอกเลยว่าสไนเปอร์ขึ้นมาข้างบนเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเขาบอกเลยว่ามันอลังการงานสร้างมากๆแล้วที่เขาคงทำจนบ่อยอะทำจนบ่อยแล้วมันไม่มีเหตุเกิดขึ้นไงผมเลยคิดว่าเขาคงแบบโอ้เดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวคงไม่มีอะไรเดี๋ยวก็กลับกันแล้วเราไปจะตีต้นไปก่อนไข้ทำไมประมาณนั้นนะฟีลลิ่งผมนึกออกเลยเพราะผมทำงานกับข้าราชการทหารมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเราต้องเตือนทหารทุกคนเลยว่าอย่าเด็ดขาดไอ้ช่วงเวลาที่เราปล่อยไอ้การ์ดลงเนี่ยแหละเนี่ยเหตุร้ายจะเกิดขึ้นแล้วผมเชื่อว่า Secret Service ก็คงแบบเฮ้ยฉันคู่ฉันแจ้งฉันไม่จำเป็นต้องไปคุยกับพวกเอ็งนะผมคิดว่ามันคงมีความรู้สึกแบบขิงแล้วก็คิดว่าเฮ้ยฉันเจ๋งกว่าฉันแล้วก็ส่วน police ที่เป็นโลโก้ก็บอกโอ้เฮ้ยมันก็คงไม่มีอะไรหรอกก็เดี๋ยวงานก็จบแล้วก็แยกย้ายกันไปไม่มีใครมายิงไม่มีใครมาบ้ามายิงกันหรอกแต่มันเกิดไงต่อจากนี้ไปเนี่ยใครผู้ใหญ่คนไหนไปแล้วที่มีอารักขาสไนเปอร์เนี่ยจะเชื่อว่าโปรโตคอลที่เขามีไว้เนี่ยทุกคนจะทำตามสเต็ปเพราะมันลัดสเต็ปเยอะอันนี้เยอะเลยไปจับเจอเยอะเลยไอการบรีฟมาเจอกันเนี่ยทีมเขาออกมาแล้วเนี่ยไม่ไปคุยกันเนี่ยไม่ไปประชุมกันเนี่ยอันนี้แย่ ครับและเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งคือ Secret Service ที่อยู่สไนเปอร์ด้านบนที่ปกป้องทรัมป์ดันไม่ได้อยู่ Communication หรือวอลขึ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าตำรวจที่อยู่โลโก้เนี่ยนะที่เป็นระดับอำเภอระดับตำบลเนี่ยเขารู้กันละเขาแท็กกันเขาส่งรูปกันเขาก็คุยกันคอมมูนิเคทกันเฮ้ยมันมีคนนี้นะมันเดินเหมือนมาอย่างงู้นอย่างนี้แล้วแต่ Secret Service ดันไม่รู้เพราะไม่ได้อยู่ในสายวออันนี้ก็เฟลเลอร์อีกอันนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหหลายคนต้องถูกไล่ออกหลายคนต้องรับโทษนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันมีการเสียชีวิตและไอ้ผู้ร้ายเนี่ยโดนยิงตรงหัวนะพอเข้าไปยิงประมาณ6นัดก็โดนสไนเปอร์ยิงสวนเข้าไปนะครับยิงเข้าไปตุยนะครับ อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าน้องคนนี้นะในชั่วโมงในเวลา90นาทีที่เขาเดินไปเจอคนแล้วก็มีพลเรือนแบบพบปะแล้วก็บอกพยายามเฮ้ยมีคนพยายามปีนขึ้นหลังคาคือจริงๆแล้วเนี่ยเด็กคนนี้เขาอยากให้ตำรวจเข้ามาถามเขาเข้ามาคุยเขาผมเชื่อเลยเพราะว่าเขาก็สเกลเขาก็แอร์เรียของเขาละแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนรับเหมือนในหนังที่เราคิดแต่เขาแบบทำให้เปิดตัวเดินไปเจออ่ะไอ้สไนเปอร์อยู่ข้างบนเขาก็เดินแหงหน้าดูเพราะว่าในแท็กเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีเด็กคนนึงเฮ้ยก็เดินเขามีrange finder แบบดูความไกลอ่ะแบบพวกผมไม่รู้นะใครเป็นพวกแม่นปืนอะไรก็ถ้าจ่าพูดสับผิดไปก็ขออภัยมันมีแบบเหมือนคล้ายๆตรวจอ่ะแล้วเขาก็ใช้มีโดรนนะแต่โดรนนี่เขารู้ทีหลังแต่ในวินาทีนั้นเนี่ยมันมีตำรวจไปเดินหาเขาอยู่ไปหาเด็กนะไปหาเด็กแล้วก็โอ้โหคือแบบมันมีแฟลกหลายอย่างที่แบบควรที่จะหยุดไม่ให้ทรัมป์ขึ้นเวทีแล้วก็ไปหาเด็กคนนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นผมว่าเฟลมากๆมีหลายทฤษฎีนะครับหลายคนบอกว่าเป็นการเซตอัพอย่างงู้นอย่างงี้บ้างผมเชื่อว่าไม่เซตอัพนะหลังจากที่ดูจากการสืบสวนนะครับจากตามสเต็ปของโลโก้ออโตเรตี้คือเขาเจอแล้วแหละแต่ว่าผิดพลาดอย่างแรงในฝ่ายของเจ้าหน้าที่ที่อารักขาปกป้องนะระดับซิตี้ระดับเชอริฟคาวตี้จนถึงระดับซีเกตเซอร์วิสที่เป็นเฟเดอรัลที่ปกป้องทรัมป์โดยตรงเฟลเลอร์มากๆเฮ้ยนี่ก็คงอยู่จารึกไปในโลกประวัติศาสตร์ไปในทางที่ไม่ดีของหน่วยอารักขาของทรัมป์แล้วเราก็คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากจุดนี้จนไปถึงอนาคตไปใครป่วยทางจิตเรื่องนี้ก็ใจเย็นๆครับนะก็ภาวนาไว้ว่า อย่าไปทำสิ่งแบบนี้เลยครับถ้าเรามีความเชื่อหรือว่าเห็นต่างอย่างไรก็แสดงออกมาด้วยวิธีที่เขายังไงเดียที่ไม่ต้องไปทำลายผู้อื่นเนาะวันนี้จ๋าขอฝากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม